เงินเดือนคุณครูตอนนั้นรู้สึกจะประมาณ 50,000 กว่านี่แหละค่ะหักคุณครูเหลือ200บาทตอนแรกเราก็คิดว่าเราผ่อนได้นะแต่พอเราเกษียณมาปุ๊บเงินเดือนลดลงเงินค่าตอบแทนไม่มีมันไม่พอจ่ายแล้วนะคะตามมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่กิน60ใช้หนี้แค่40เพราะฉะนั้นถ้ามีหนี้เกิน40เท่าของเงินเดือนเนี่ยยังพอไหวแต่วันนี้มันเกิน100เท่าของเงินเดือนทั้งที่เจ้าหนี้ทราบนะครับว่าเป็นการกู้ยืมเกินศักยภาพแต่ก็ยังปล่อยแต่ก็เอาผู้ค้ำประกันเข้ามารับผิดอย่างนี้ไม่ค่อยโอเคครูคนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันไม่ส่งผลถึงคนกู้แต่ส่งผลไปทบต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนแทนที่ฉลวยละครเขตและภัยเจรจาอดีตข้าราชการครูจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขกับลูกหลานแต่ทุกวันนี้เธอและเพื่อนๆอดีตข้าราชการครูอีกหลายคนต้องคอยขึ้นโรงขึ้นศาลรวมถึงมาที่คลินิกแก้หนี้เพื่อหาทางออกหลังจากเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงินหลายแห่งจนถูกร้องฟ้องยึดทรัพย์สินเมื่อครูติดหนี้เยอะจะมีแบบกองทุนหมุนเวียนมาให้เรานำไปกู้ตรงไหนที่จะแก้ไขได้เราก็พิจารณาแล้วก็เราก็จะไปพิจารณาอย่างคุณครูก็พิจารณาว่าเงินนี่นอกระบบดอกเบี้ยมันแพงก็จะใช้กองทุนนี้มายื่นในกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงค่ะเมื่อถึงเวลาก็จะผ่อนจนหมดของกระทรวงเราก็ต้องพึ่งที่สหกรณ์ค่ะสหกรณ์มากคือให้เครดิตเรากู้สามารถ6เดือนเราก็กู้ได้อีกผ่อนไปกู้ได้อีกผ่อนไปกู้ได้อีกเงินส่วนนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะลดลงได้เพราะว่าเราเอามาดำรงชีพนะคะเช่นพอมีถึงสวัสดิการมีรถยนต์ปุ๊บนะคะครูสภาก็จะมีสวัสดิการของเราก็จะมีให้ผ่อนรถครูบางท่านก็จะผ่อนรถไปถ้ามีกำลังพอส่งได้ตอนช่วงนั้นยังไม่มี30-70ค่ะทีนี้มาติดมากขึ้นทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่สามารถที่จะมีโครงการแบบนี้ช่วยเหลือครูแบบนี้ได้จำเป็นต้องอดีตครูเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้ว่าพวกเธอเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นครูด้วยซ้ำเพราะว่าพ่อแม่ของครูทั้งสองคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาส่งเสียให้พวกเธอเรียนเมื่อต้นทุนชีวิตติดลบจึงทำให้พวกเธอเป็นหนี้มาตลอดแม้จะหาเงินมาจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดเมื่อเรียนหนังสือจบพ่อแม่เป็นหนี้เพราะเราเรียนหนังสือส่งให้เราเรียนหนังสือพ่อแม่เป็นชาวนาก็จะไม่มีเงินส่งลูกเรียนก็ต้องกู้ยืมผู้ที่มีฐานะมากกว่ามาให้เราแต่ละเดือนละเดือนหลังจากที่เรียนจบครั้งแรกเลยก็เงินเดือนบางส่วนก็แบ่งให้แม่นำไปใช้หนี้ถือว่าเราเป็นหนี้มาตั้งแต่เรียนยังไม่จบพอทำงานเงินบางส่วนได้ให้พ่อแม่นำไปใช้แล้วก็บางส่วนที่ติดตัวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่านำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาในที่ทำงานเราก็คือเงินราชการที่ให้ไม่พอที่จะดำเนินการซื้ออุปกรณ์การสอนนักเรียนได้เราก็ต้องมีตรงนี้ไปเมื่อขาดเราก็ต้องพึ่งพาบัตรเครดิตนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือพึ่งพาบัตรเครดิตที่มีให้แล้วก็มีผ่อนไปเรื่อยๆได้สามารถผ่อนขั้นต่ำขั้นอะไรได้ก็พอประทังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสวัสดิการเข้ามาของข้าราชการเข้ามานี่แหละค่ะเมื่อเข้ามาให้เราผ่อนได้ในระยะที่ว่าเหมือนกับว่ารู้ว่าเรามีเงินขั้นนี้แล้วสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อนั้นได้อีกก็เราก็เหมาะสมแล้วเราสามารถที่จะผ่อนปิดบัตรเครดิตไปได้ก็มีอีกบัตรเครดิตไอสหกรณ์ครูส่วนมากก็จะมุ่งเน้นให้ไปที่สหกรณ์ครูครูก็ต้องเข้าไปตรงนั้นโดยการนำเงินบางส่วนที่เรามีอยู่แล้วไปเป็นหุ้นฝากเป็นหุ้นเขากำหนดเลยว่าเงินเดือนเท่านี้ต้องฝากเท่านี้ประมาณ 5% ของเงินเดือนอย่างเงี้ยเราก็ถ้ามีเงินเดือนพอฝากได้เราก็นำฝากเป็นหุ้นก่อนแล้วทีนี้พอถึงระยะเวลาว่า1ปีให้กู้สามัญได้อย่างเงี้ย
ให้กู้สัญญานี้ได้ภายใน1ปีคุณสามารถกู้ได้ไม่เกิน 200,000 อย่างเงี้ยเราก็เริ่มที่จะหันมาปรับไอ้เล็กๆน้อยๆนำกู้มาแล้วมาตัดไอ้ที่เป็นเล็กๆน้อยๆตัดออกไปให้เป็นก้อนอยู่ที่สหกรณ์อย่างเงี้ยนะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครูต้องเป็นหนี้จนไม่สามารถผ่อนชำระได้จนกลายเป็นหนี้เสียหลักๆเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง3ประเด็นประเด็นแรกคือเจ้าหนี้แข่งขันปล่อยกู้ครูจนเกินศักยภาพในการจ่ายหนี้รายเดือนหรือเจ้าหนี้แข่งขันกันให้กู้ยืมโดยไม่ควบคุมยอดหนี้ส่งผลทำให้ครูกู้ยืมจนเกินศักยภาพที่จะจ่ายหนี้คืนได้จากเงินเดือนโดยที่เจ้าหนี้จะปิดความเสี่ยงการให้สินเชื่อของตนเองโดยการกำหนดให้ต้องมีผู้ค้ำประกัน 3-4 คนหรือบางกรณีสูงนับ10คนแท้ที่จริงคือการโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลที่3ที่อาจไม่ได้ประโยชน์จากเงินกู้แต่ถูกผูกเงื่อนไขไว้ในสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมให้ต้องรับผิดชอบร่วมกันข้อมูลจากการสำรวจวงเงินที่ให้กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู89แห่งพบว่าค่าเฉลี่ยวงเงินกู้ต่อรายสูงถึง4ล้านบาทมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถึง9แห่งที่ไม่มีการกำหนดเพดานสูงสุดของเงินที่ให้กู้มีสหกรณ์19แห่งที่มีวงเงินกู้สูงสุดที่5ล้านบาทขณะที่ฝั่งสถาบันการเงินก็พร้อมที่จะให้สินเชื่อสวัสดิการเช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อพัฒนาชีวิตครูสินเชื่อชอพอคอที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหนี้ต่างหมายปองสินเชื่อสวัสดิการที่หักเงินเดือนเนื่องจากเห็นว่าเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำนายจ้างหรือกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ทำหน้าที่หักเงินเดือนที่จ่ายหนี้แก่เจ้าหนี้เป็นประจำทุกเดือนและสินเชื่อหักเงินเดือนหน้าซองของครูถือเป็นสินเชื่อหักเงินเดือนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอกจากนี้การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้รับสิทธิการตัดเงินเดือนก่อนเป็นกลุ่มแรกประกอบกับเมื่อไม่มีการควบคุมยอดหนี้ที่ครูสามารถกู้ได้ทำให้การพิจารณาสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการอนุมัติให้กู้จะค่อนข้างง่ายโดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่ได้สนใจว่าครูจะมีการกู้ยืมกับสถาบันการเงินอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วจำนวนเท่าใดปัญหาเชิงโครงสร้างประเด็นที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเจ้าหนี้ปิดความเสี่ยงโดยเพิ่มภาระให้ครูโดยการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันทำให้สินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนกลายเป็นสินเชื่อเพื่อความแตกแยกเพราะเมื่อลูกหนี้มีปัญหาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างลูกหนี้กับผู้ค้ำประกันหรือระหว่างผู้ค้ำประกันด้วยกันเองนอกจากนี้ผู้ค้ำประกันมีความรู้น้อยและไม่รู้ถึงสิทธิ์ของตนมักจะถูกเจ้าหนี้ผูกมัดด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องรับผิดเสมือนหนึ่งผู้กู้ร่วมแม้จะไม่ได้ประโยชน์จากเงินกู้เลยและแม้กฎหมายกำหนดให้ต้องไล่บี้กับผู้กู้ก่อนปัญหาเชิงโครงสร้างในประเด็นสุดท้ายคือลูกหนี้ถูกหักเงินเดือนเหลือใช้ไม่ถึง 30% ต้องพึ่งบัตรเครดิตกู้ยืมนอกระบบแม้จะมีการกำหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการในส่วนของราชการและสหกรณ์ปีพ.ศ. 2551ที่กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของครูว่าหลังจากจ่ายหนี้แก่เจ้าหนี้สินเชื่อสวัสดิการและหนี้สหกรณ์ทุกรายแล้วจะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% เพื่อช่วยต่อรองกับเจ้าหนี้ไม่ให้ตัดเงินเดือนชำระหนี้จนหมดเพื่อให้ครูมีเงินเดือนเหลือสำหรับใช้ดำรงชีพและป้องกันไม่ให้ครูต้องกู้ยืมจนมีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ปรากฏว่าในปี2562ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,919 รายได้ยื่นฟ้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่ารัฐมนตรีและพวกละเลยต่อหน้าที่ไม่มีหนังสือแจ้งเวียนสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการหักเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 30% แม้ว่าศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้รัฐมนตรีศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญให้เป็นไปตามระเบียบแต่ในความเป็นจริงทุกวันนี้กลายเป็น30ทิปหรือเทียมยังพบเห็นได้ทั่วไปในหลายเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไทยที่ธนาคารออมสินกับสหกรณ์เราก็จะผ่อนได้เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเราก็ขาดไม่ได้ส่งธนาคารออมสินก็เจาะที่จะฟ้องนะคะแบบถ้าเราอันนี้กับเพื่อนๆบางคนก็เดินหน้าไปแล้วคือโดนฟ้องโดน
ยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดแต่ตัวเราเองก็คืออยู่ในระหว่างที่จะจ่อโดนฟ้องเพราะเราไม่มีส่งเงินที่เหลือจากการดำเนินชีวิตในส่วนที่ต้องใช้หนี้ก็ใช้ได้เฉพาะออมทรัพย์ครูอย่างเดียวเพราะว่าเงินที่ส่วนที่ใช้หนี้จะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคนหักส่งการเงินไม่สามารถที่จะแบ่งจากสถาบันของสหกรณ์ไปผ่อนให้อีกสถาบันหนึ่งได้สาเหตุที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งไม่ดำเนินการตัดเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงและคำสั่งศาลได้รองประธานมูลนิธิสุภาวงเสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนรายย่อยเห็นตรงกันว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการหักหนี้ครูอีกทั้งผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นๆด้วยเรามองว่าประเด็นหลักก็คือการขาดความจริงใจของคนทำงานก็คือนายจ้างของครูนั่นแหละมองลึกลงไปกว่านั้นแล้วก็มองภาพร้ายคือลบเลยนะคะในส่วนของคนทำงานนะคะเรามองว่าหนี้เหล่านี้กับผลประโยชน์เราเรียกว่าส่วยมันเกี่ยวเนื่องกับคนในพื้นที่เขตการศึกษาคือคนตัดเงินเดือนยังไงคะ มันมีส่วยได้ยังไงเขาได้ค่าจ้างในการตัดหน้าซองเงินเดือนให้กับคุณครูนะคะแล้วคิดว่าในงบดุลบางสากลนะคะก็ยังมีการระบุชื่อของคนที่ต้องจ่ายแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรของสากลเลยก็ยังมีการจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารซึ่งอยู่ในสวัสดิการของคุณครูเองซึ่งนายจ้างเป็นคนเลือกมาเนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการค้ำประกันกลุ่มค้ำประกันด้วยเบี้ยประกันนะคะก็คือการทำประกันการซื้อชาปนกิจกู้สมรสบ้างตัวเองบ้างเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะนั้นเงินของครู100บาทเนี่ยไม่ได้เอาไปชำระหนี้ตัดเงินต้นกับดอกเบี้ยแต่มันกลายเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ตัวแทนของนายจ้างที่ทำหน้าที่เรื่องเงินเดือนน่ะคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยในหลายเขตพื้นที่การศึกษาผอ.เขตเนี่ยนะครับที่เป็นหัวหน้าตรงนี้ไปเป็นประธานสหกรณ์นะครับเราก็พบเหตุการณ์ที่ผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยมาทำเงินเดือนให้เขตแล้วลองคิดดีๆนะครับมาทำเงินเดือนก็คือทำเงินเดือนจ่ายให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องบทบาทและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเพราะว่านายจ้างกับเจ้าหนี้เนี่ยมี objective ในการทำงานต่างๆมันต่างกันนะครับผมจะเรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปก็ว่าได้อย่างจงแจ้งนะครับว่าทางสหกรณ์เขาจะมีเงินนะครับให้ทางสำนักงานเขตไล่มาตั้งแต่ผู้อำนวยการเขตนะครับฝ่ายการเงินนะครับจะไล่มาเลยเป็น10คนเลยว่าสหกรณ์เขาให้ใครบ้างล่ะเท่าไหร่คำถามคือเงินเหล่านี้มันไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ถ้าเจ้าหนี้เขามีรายจ่ายลูกหนี้ก็ต้องมีภาระไม่ว่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหรือว่าอะไรสูงขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้มันต้องไปเก็บที่ใครสักคนแล้วทำไมคนทำเงินเดือนถึงจะต้องได้รับเงินพิเศษมันเป็นสวยหรือไม่ผมไม่ทราบยังมีประเด็นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่เข้าเครดิตบูโรจึงทำให้เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่สามารถทราบได้เลยว่าครูมีศักยภาพในการชำระเงินหรือไม่ถ้าเราต้องการจะควบคุมการกู้ยืมไม่ให้เกินเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายจำเป็นต้องเข้าเครดิตบูโรนะครับเพื่อให้รายอื่นเนี่ยเขาสามารถเช็คได้นะครับว่ามีการปล่อยกู้กับครูไปแล้วเท่าไหร่คือสหกรณ์เองเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีบุริมสิทธิ์ก่อนคนอื่นนะครับเขาก็อันที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่คือที่ผ่านมา เวลากู้ยืมเนี่ยเขาจะมีการเรียกผู้ค้ำประกันด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าทั้งที่เจ้าหนี้ทราบนะครับว่าเป็นการกู้ยืมเกินศักยภาพแต่ก็ยังปล่อยแต่ก็เอาผู้ค้ำประกันเข้ามารับผิดอย่างนี้ไม่ค่อยโอเคผมเข้าใจผมคิดว่านะครับครูที่เป็นหนี้ 900,000 รายเนี่ยผมมองว่าจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นหนี้แล้วเขาสามารถเขาเรียกว่าผ่อนส่งได้ตามเงินที่เขาได้อยู่แต่ครูกลุ่มที่หนักที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับจะให้ครูเนี่ยมีเงินนะครับเรียกว่าผ่อนตามศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นต้นเหตุจริงๆก็คือตัวของสหกรณ์เองจะต้องคอยเวลาจะปล่อยเงินกู้เนี่ยจะต้องพยายามควบคุมนะครับเห็นแล้วมีข้อมูลชัดเจนว่าครูคนนี้กู้เงินไปเท่าไหร่แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ประเด็นที่2คือสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยหักเงินเดือนด้วยเนี่ยวันนี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนะครับชัดเจนไม่ใช่สหกรณ์ส่งมาให้เท่าไหร่นะครับก็ดำเนินการหักให้ตามนั้นหรือมีหน่ำซ้ำอีกบางคนก็หัก70จริงเนาะแต่ให้สมาชิกเนี่ยไปส่งเองเพิ่มเติมก็เท่ากับซ้ำเติมสมาชิกไม่ให้เงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอยู่ได้ดีครับเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยชัดเจนก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสวัสดิการว่าด้วยการหักเงินปี51หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้ครูควรดำเนินการควบคู่กันไป3ส่วนคือการออกพ.ร.ก.ชะลอการฟ้องและการขายทอดตลาดดำเนินการคู่ขนานเจรจาไกล่เกลี่ยนำไปสู่การฟื้นฟูและเฉลี่ยชำระหนี้สินอย่างเป็นธรรมแล้วรวมไปถึงการออกกฎหมายเอาผิดกับผู้บริหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังไม่ดำเนินการหักเงินข้าราชการครูให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการในส่วนราชการและสหกรณ์ปีพ.ศ.2551เพราะถ้าหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะกระทบกับการเรียนการสอนและการเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้